เรารู้ได้ว่าต่อไปเนี่ยเราจะนำในแต่ละเซลล์หรือแต่ละหัวข้ออะไรที่เพื่อจะนำไปเลือกใช้วิธีการที่ทำเป็นแอคชั่นแพลนแต่ตอนนี้รู้ว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันเอามาแปลผลแล้วก็สะท้อนภาพรวมขององค์กรได้อย่างชัดเจนนะครับผมได้ลองเอาเครื่องมือนี้นะครับไปเปรียบเทียบกับแบบประเมินตนเองในส่วนตอนที่1 นะครับโครงการ Engagement for Patient Safety นะคะเรามีเป้าหมายที่จะทำให้เกิดในเรื่องของ Patient Safety เป็นหลักค่ะเราให้โรงพยาบาลนั้นมีความปลอดภัยรวมถึงในอนาคตเนี่ยหวังผลที่จะให้เกิดในเรื่องของระบบบริการสุขภาพที่มีความปลอดภัยค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เรามีกระบวนการค่ะที่เกิดขึ้นนะคะโดยการสร้างผ่านกระบวนการชุมชนนักปฏิบัติค่ะเน้นในส่วนต่างๆโดยที่ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการนั้นใน148โรงพยาบาลเป็นความสมัครใจค่ะมีทั้งกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยค่ะโดยกระบวนการนั้นเราเน้นใน 3-4 ส่วนนะคะอันแรกค่ะเป็นเรื่องของการ management ค่ะซึ่งในส่วนของการ management นั้นเราเลือกในส่วนของการพัฒนาในเรื่องของ organization ได้รับความร่วมมือนะคะจากนิด้านะคะที่จะพัฒนาเครื่องมือมาสำหรับการวินิจฉัยองค์กรที่เรียกว่า NICEL ค่ะของ organization นะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นชุมชนนักปฏิบัติที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาองค์กรนะคะเราก็ทำให้เราเห็นภาพองค์กรชัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำให้วิสัยทัศน์ของเราชัดเจนนะคะหรือว่าการนำเครื่องมือที่นำมาใช้ในเรื่องของการพัฒนาองค์กรอย่างเช่นนายเซลนะคะที่ทางสรพ.กับทางนิด้าได้เอาเครื่องมือตัวนี้มาใช้ประโยชน์ร่วมกันกับในกลุ่มโรงพยาบาลนะคะเราก็ได้เรียนรู้ว่าในเรื่องของการทำนายเซลอะค่ะมันทำให้สามารถที่จะวินิจฉัยองค์กรได้ว่าสภาพองค์กรตอนนี้ของเราเป็นยังไงนะคะเปรียบเสมือนเวลาเราไปหาหมอที่เขาทำให้เขารู้ว่าเราป่วยเป็นโรคอะไรนะคะมันก็ทำให้เราเห็นภาพกว้างๆขององค์กรของเราเมื่อวานนี้ผมได้ลองเอาเครื่องมือนี้นะครับโดยคำแนะนำจากอาจารย์เนี่ยนะครับไปเปรียบเทียบกับแบบประเมินตนเองในส่วนตอนที่1 นะครับหรือซาตอน1 นะครับกับrecommend จากสรพ.นะครับนะก็มีความสอดคล้องกันนะครับจะเรียกว่าคิดเครื่องมือนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อทุกๆโรงพยาบาลนะครับของโรงของในประเทศไทยนะผลวิเคราะห์ของนายเซลที่โรงพยาบาลเราทำแบบประเมินนะคะเราก็จะพบว่ามันจะมีจุดในส่วนของเป้าหมายนะคะเป้าหมายระดับองค์กรหรือว่าระดับทีมเนี่ยนะคะยังเป็นสีเหลืองๆอยู่นะคะซึ่งยังไม่ค่อยชัดเจนมันทำให้เรารู้ได้ว่าต่อไปเนี่ยเราจะนำในแต่ละเซลล์หรือแต่ละหัวข้ออะไรที่เพื่อจะนำไปเลือกใช้วิธีการที่ทำเป็นแอคชั่นแพลนทำให้เกิดการพัฒนางานได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับองค์กรของเรามากค่ะก็คิดว่าถ้าเราสามารถเอาเครื่องมือนี้ไป implement ได้ไปใช้ได้ในทุกๆโรงพยาบาลนะครับก็จะมีประโยชน์มากขึ้นนะครับและท้ายที่สุดของ management คือเรื่องของ human resource ค่ะตรงนี้เราได้ความร่วมมือจากนิด้านะคะแล้วก็ในส่วนของ PMAT ค่ะที่มาช่วยกันพัฒนานิด้าออกแบบเครื่องมือในเรื่องของ e-monitor เพื่อวินิจฉัย PMAT เป็นตัวที่มาช่วยเติมเต็มในเรื่องของวิชาการเกี่ยวกับ HR เพื่อที่จะมาสอนให้กับโรงพยาบาลนะคะในเรื่องของการพัฒนาให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆค่ะขอบ HR เนี่ยเป็นชุมชนนักปฏิบัติของผู้ที่ดูแลเรื่องของงานจัดการทรัพยากรบุคคลนะครับในโรงพยาบาลอาจจะเป็นผู้นำของโรงพยาบาลหรือว่าเป็นทีมกรรมการที่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับวันนี้ก็มีโรงพยาบาลมาทุกระดับนะครับโรงพยาบาลสูงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนนะครับก็ได้มาเรียนรู้ด้วยกันวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องของอีโมมิเตอร์นะครับก็มีความสนุกนะครับเพราะว่าพอทำแล้วเนี่ยตอนแรกรู้สึกว่าอาจจะยังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เราทำไปเพื่ออะไรแต่ตอนนี้รู้ว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันเอามาแปลผล
แล้วก็สะท้อนภาพรวมขององค์กรได้อย่างชัดเจนนะครับลดความคิดเข้ามาสู่สิ่งที่จับต้องได้พร้อมกับชี้จุดประเด็นที่สำคัญในการพัฒนาด้าน HR เปลี่ยนจากความรู้สึกที่ว่าเอ๊ะคิดยังไงกับผอ.นะคิดยังไงกับทีมนำนะครับมีข้อมูลที่จะท้อนตอบได้ว่าสิ่งใดควรพัฒนาก่อนนะครับเป็นการรับฟังเสียงของบุคลากรนะครับที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ได้มุมมองที่รอบด้านนะครับอาจจะดูยากเล็กน้อยในตอนแรกที่เริ่มทำแต่พอทำแล้วมีความสนุกแล้วก็คิดว่าคงจะพัฒนาต่อไปได้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่น่าจะช่วยให้งาน HR ของโรงพยาบาลทุกระดับเนี่ยดีขึ้นครับก็ครั้งหน้าคงจะมาอีกแล้วก็คงจะอยู่กับโครงการนี้จนจบทั้ง3ปีครับอันนี้เป็นกระบวนการในส่วนของ management นะคะนอกจากนั้นในเรื่องของ system ต่างๆเรามีระบบที่สำคัญที่ป้องกันความเสี่ยงค่ะเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยในเรื่องของระบบ IC นะคะในเรื่องของระบบยาในเรื่องของระบบสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยและที่สำคัญที่สุดเรื่องของระบบบริหารความเสี่ยงค่ะเน้นพื้นที่ area ที่สำคัญที่มีความเสี่ยงที่ป้องกันได้ไม่ว่าจะเป็นห้องฉุกเฉินห้องคลอดห้องผ่าตัดและ ICU ค่ะกระบวนการทั้งหมดนั้นเราจะมีเป้าหมายของความปลอดภัยเกิดขึ้นและวัดผลด้วยการวัดวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรซึ่งเป็นเครื่องมือที่เราพัฒนาขึ้นมาให้โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลได้ให้ข้อมูลนะคะซึ่งเราถือว่าเป็น voice of customer ค่ะคือเสียงของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรแล้วก็วัดผลลัพธ์นะคะของการปฏิบัติงานด้วยโครงการ Thailand Hospital Indicator Project คือตัวชี้วัดเปรียบเทียบค่ะท้ายที่สุดนะคะทั้งหมดของกระบวนการเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดกลุ่มคนทำงานเกิดกลุ่มคนที่เหมือนกันมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อหาแนวทางที่ดีให้เกิดความปลอดภัยในผู้ป่วยค่ะโครงการนี้มีเวลา3ปีนะคะของการขับเคลื่อนเราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ค่ะแต่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกๆวันจนกว่าผลลัพธ์จะเกิดขึ้นซึ่งผลลัพธ์ที่เราหวังก็คือว่าประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย Engagement for Patient Safety ค่ะ